ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะผมรู้ความจริงข้อนี้นะชีวิตผมเปลี่ยนหลังจากที่ผมรู้ความจริงแล้วรู้เทคนิคข้อนี้เมื่อก่อนตอนที่ศึกษาเรื่องไอ้พวกกฎแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยเขาบอกงี้คนทุกคนถ้าอยากจะประสบความสำเร็จนะฮะอยากจะได้สิ่งง่ายๆสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าให้รู้สึกเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าสวมการเป็นเรียกว่า feeling as ifให้รู้สึกเหมือนมีสิ่งนั้นแล้วให้รู้สึกเหมือนมีบ้านแล้วให้รู้สึกเหมือนมีรถแล้วให้รู้สึกเหมือนมีเงินแล้วให้รู้สึกเหมือนมีสิ่งนั้นแล้วให้รู้สึกเหมือนมีสิ่งนี้แล้วหรือเขาเรียกว่าสวมกันเป็นหลายๆที่ดีเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสวมกันเป็นแต่นี่ชัดเจนเลยนะครับผมไปอ่านตรงนี้ผมรู้ตรงนี้นี่ผมตบเข่าร้องอ๋อเลยนี่คือสิ่งที่บอกว่าการสวมกันเป็นน่ะแม่งไม่ถูกต้องครับถ้าคุณได้ยินคำว่าสวมกันเป็นแบบสวมกันเป็นดาบสองคมถ้ากูรูคนไหนอ่านตำรามาสอนก็จะใช้ว่า feeling as ifก็จะพูดถึงเรื่องการสวมการเป็นแต่วันนี้โค้ชแบงค์จะมาพูดในฐานะคนที่ทำได้ว่าทำไมเราถึงสามารถเนรมิตตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของชีวิตโค้ชแบงค์คือเนรมิตปั๊บได้เนรมิตปั๊บได้เนรมิตปั๊บได้ตอนนี้เริ่มน่ากลัวแล้วเพราะต้องเริ่มระวังความคิดแล้วว่าคิดปุ๊บได้คิดได้ต้องทำยังไงเอาให้มันชะลอนิดนึงนะฮะ feeling as if เขาบอกสวมการเป็นคือให้สมมติว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วให้สมมติว่าคุณกำลังขับรถอย่างที่คุณอยากจะขับอยู่ให้สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในบ้านที่คุณอยากจะอยู่ให้สมมติว่าคุณกำลังใส่เสื้อแบรนด์ที่คุณอยากใส่อยู่ให้สมมติว่าตอนนี้คุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณอยากได้นี่เขาเรียกว่า feeling as if หรือสวมการเป็นอาจารย์นี่ก็บอกว่า feeling as if มันไม่ workเสมอไปคุณต้องเข้าใจก่อน feeling as if มันมาเพื่ออะไร feeling as if หรือการสวมการเป็นเนี่ยมันมาเพื่อกำจัดความคิดที่เป็น limitation หรือความคิดที่เป็นข้อจำกัดของคุณบางคนรู้สึกว่าฉันไม่สามารถอยู่บ้านหลังใหญ่ได้สมมติคุณจะขับรถยี่ห้อที่คุณอยากจะได้หรือคุณอยากจะมีเงินร้อยล้านพันที่คุณต้องการแต่คุณรู้สึกในใจว่ากูทำไม่ได้ feeling as if ก็คืออ่ะอย่างนั้นยังทำไม่ได้ไปแล้วสวมก่อนแกล้งก่อนลองก่อนลองดูก่อนว่ามันรู้สึกเป็นยังไงเพื่อหลอกสมองแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราหลอกใครไม่ได้อะท้ายสุดแล้วคุณก็ยังรู้ว่าคุณยังไม่ได้สิ่งนั้นหลับตาคิดขอให้มีบ้านหลังใหญ่เปิดมาฝนตกเมื่อเช้าน้ำยังรั่วอยู่เลยอยากจะขับรถหรูขับรถเบนซ์ขับรถซุปเปอร์คาร์ขับรถยุโรปเปิดมาหูหม้อน้ำยังรั่วอยู่เลยรถยังไปไม่ได้อยู่เลยนี่นี่คือสิ่งที่การที่คุณสวมความรู้สึกเขาว่าสวมกันเป็นที่คุณได้ยินเขาพูดได้ยินเขาเล่ามาหลายคนจำมาสอนหลายคนอาจจะไม่ได้เคยทำคุณสวมและคุณสบายใจfeeling as if มันไม่เวิร์คมันเวิร์คถ้าคุณใช้เป็นแต่คนส่วนใหญ่สอนว่าให้สวมการเป็นอย่างเดียวทำไมคุณสวมการเป็นคุณจินตนาการผมจะบอกให้อย่างนึงนะไอคนที่สวมการเป็นทุกคืนส่วนใหญ่มันจะไม่ได้พอยิ่งสวมคุณยิ่งรู้สึกขาดยิ่งสวมยิ่งรู้สึกขาดยิ่งสวมยิ่งการที่คุณสวมทุกคืนแปลว่าอะไรคุณกำลังตอกย้ำว่ามันยังไม่ได้ทุกคืนมันยังไม่ได้ทุกคืนคืนเมื่อวาน2ทุ่มกว่ายังไม่ได้คืนวันนี้2ทุ่มกว่าไม่ได้คุณจะบอกไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดดังนั้นไอกฎแรงดึงดูดต่างๆเคล็ดลับมันคือทำแล้วต้องรีแลกซ์ครับคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่ารีแลกซ์ครับ